สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจาครับเราเจอกันตรงนี้เป็นประจำนะครับทางเพจของ 3+ plus new เจอกันได้ทางทาง YouTube และ Facebook ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่วันนี้ครับก็อย่างที่เห็นหน้าอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เรามาเจอกันเร็วกว่าปกติหน่อยปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอกัน6โมงเย็นหลังจากจบเรื่องเดีอยงน,นี้วันนี้มีเหตุจำเป็นครับเป็นเพราะว่าในตอนแรกเกมพรีซีซั่นที่ช่อง3 3พลาสนะครับ3พลสเราเตรียมจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมเป็นคู่ที่2ต่อจากคู่แรกเมื่อวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่3พลาสเราถ่ายทอดสดให้ได้ชมไปแล้วเกมที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดถล่มเพิร์ตกรี๖ -2 เตะกันที่เมืองเพิร์ตออสเตรเลียวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เตะที่เมืองเพิร์ตออสเตรเลียจะเป็นเกมลอนดอนดับบี้แมชเกมของ2ทีมจากพรีเมียร์จะไปเตะกันที่ออสเตรเลียอตแนมฮอสเปอร์ จะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในตอนแรกนะครับตามกําหนดเริ่มเกมจะตรงกับเวลาของบ้านเรา6โมงเย็นที่ทางสามพลัสเราก็เรียกว่าโปรโมท6โมงเย็นมาตลอดแต่ไปไปมามาวันนี้ครับเพิ่งมีการแจ้งปรับเปลี่ยนจากที่ออสเตรเลียนะครับว่าเวลาเริ่มเกมจะมาตรงกับเมืองไทยเรา 5โมงครับวันนี้ผมก็เลยมาเจอกับแฟนๆตรงนี้ก่อนนะครับเรียกว่าแจ้งเพื่อทราบแล้วก็ย้ําแต่ละท่านนะครับ 3+ วันนี้ถ่ายทอดสดเกมทอนัมฮอสเปอร์กับ West ์ a m United เริ่ม5โมงเย็นนะครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนี้นะครับเริ่มกันที่ทางฝั่งไก่เดทองทอนัมฮอสเปอร์นี่จะเป็นการลงเล่นเกมพรีีซั่นนัดแรกของพวกเขานะครับภายใต้การกุมงเียนของอังเค บอสเต็กกลุกุนซือชาวออสเตรเลียก็ได้เปิดเผยว่าตัวเขาเนี่ยได้พูดคุยกับแฮร์ริเคนครับหัวหอกดาวยิงของทีมที่ตกเป็นข่าวว่าต้องการย้ายไปร่วมทีมบายยามินิกโดยบอกว่าการพูดคุยที่ดีส่วนใหญ่จะพูดคุยเรื่องสโมสรเพราะเราต้องการเห็นทีมประสบความสำเร็จพร้อมยืนยันว่าเคนยังเป็นกำลังสำคัญของทีมแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเล่นให้กับ เท้าแนมฮอสเปอร์ในช่วงพรีซีซั่นนี้เหมือนเดิมครับสเปอร์ขนผู้เล่นมาทัวร์เอเชียก็คือไปที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับ31คนก่อนจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเราแล้วก็ลงเตะกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยดาวดังของทีมไก่เดือยทองนี่มากันครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแฮร์ริเคนเองซฮโงมินริชาร์ลิสซอนเอริกไดเออร์ปิแอร์มิลฮอยเบิร์รวมไปถึง3นักเตะใหม่ ลายตั้งแต่ผู้รักษาประตูกูเยโมวิคาริโอแล้วก็เป็นเพลเมเกอร์ตัวสำคัญนะครับที่ขวาตัวมาจากเลสเตอร์ซิตี้เจมส์แมดดิสันอีกคนก็คือแมนอลซโลมอนที่เห็นนี้เป็นภาพการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ของสเปอร์ครับมีแฟนบอลชาวออสซี่เข้าไปชมการซ้อมและขอายเซ็นนับพันคนเลยทีเดียวโดยจบเกมกับเวสต์แฮมในวันนี้แล้วสเปอร์จะออกจากออสเตรเลียบินมาที่ประเทศไทยของเราทันทีครับเตรียมพร้อมที่จะลงสนาม พบกับเลสเตอร์ซิตี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้นะครับ23กรกฎาคมก่อนที่จะปิดท้ายการทัวเอเชียด้วยการพบกับไลออนซิตี้เซเลสที่สิงคโปร์ในวันพุทธที่26กรกฎาคมครับ ทางด้านขุนคอนเวสแฮมแชมป์ยุโรป้าคอนเฟอเรนซ์เอกจากฤดูกาลที่ผ่านมาภายใต้การกุมเขียนของเดวิดมอยส์นัดที่แล้วโชว์ฟอร์มดีครับถล่มเจ้าถิ่นเพิร์ตกลอรี่ไปอย่างที่ได้บอกนะครับหลายๆท่านน่าจะได้ชมไปด้วยก็คือ6ประตูต่อ2ครับโดยได้ประตูแรกจากการทำเข้าประตูตเองของดัลลีลักมันจากนั้นก็เป็นการสังหารจุดโทษของจาลูก้าสคามาคาและจารอดโบเวนครับที่ลงไปในครึ่งหลังก็เหมาคนเดียอ2ประตูนะครับทำา2ประตูบวกกับอีก1นึ่งแอสซิสด้วย และอีก2ลูกก็ได้จากเอมเมอร์สันและเดวินมูบามากองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีโดยเกมนี้ครับแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่การที่เวสแสมเจอกับคู่ปรับร่วมกรุงออนอย่างทอนัมฮอสเปอร์ก็ต้องถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับทำให้เดวิดมอยส์น่าจะจ,จัดผู้เล่นแบบเน้นมากกว่าเมื่อเกมวันเสาร์ด้วยนะครับเกมเมื่อวันเสาร์เนี่ยเดวิดมอยส์ส่งผู้เล่นเรียกว่าเป็นชุดใหญ่กับพวกดาวรุ่งระหว่างครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยครึ่งๆนะครับผสมผสานกัน โดยในเกมนี้ครับอารอนครสเวลกับจารอดโบเวนข่าวบอกว่าก็มีสิทธิ์จะได้ออกตาร์เป็นตัวจริงประสานงานร่วมกับคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลแ่แต่แต่ผู้รักษาประตูลูคัสฟาเบียนสกี้กองหลังอย่างคูซูม่าในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างพาโบลฟอนานส์และอีกคนก็คือจาลูกัสคามาการวมถึงแดนนี่อิงส์นะครับที่ได้เป็นหัวหอกตัวจริงคู่กันในเกมกับเพิร์ตกอรี เกมระหว่างสเปอร์กับเวสแฮมย้ำอีกครั้งนะครับปรับเปลี่ยนเวลาจากตอนแรกมีการกำหนดไว้ว่าตรงกับบ้านเรา6โมงเย็นมาเป็น5โมงเย็นนะครับ17.00นครับก็สามารถรับชมฟรีได้ทางแอปพลิเคชันของ3 Plus นอกจากนี้แล้วแอปพลิเคชัน3 Plus ยังมีถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันหลังจากนี้อีก9คู่ตามวันและเวลาที่ ปรากฏในกราฟิกหน้าจอภาพนี้เลยนะครับวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้สเปอร์กับเลสเตอร์นี่จะเป็นเกมที่ถ่ายทอดสดทางหน้าจอช่อง3 3 HD พร้อมๆกับแอปพลิเคชัน3 Plus ด้วยนะครับนอกน,นั้นทุกคกู่ก็ทาง3เ l u s นี่แหละครับ นะครับก็เป็นแต่ละเกมนะครับที่เราจะได้ดูผลงานได้ดูเวสต์แฮมไปแล้ววันนี้ก็ได้ดูเวสต์แฮมต่อใน้เองนัดแล้วพบกับสเปอร์หลังจากนั้นก็ยังมีสองเกมที่สเปอร์จะพบกับเลสเตอร์พบกับโรม่าแมทเต็มีเกมที่จะพบกับเร็กซมพบกับบรูซเซียดอตมุลและมีเกมที่เลสเตอร์จะพบกับลิพูลิพูจะพบกับไบเยอร์มินิแล้วก็ยังมีเกมที่ไบเยอร์จะพบกับแมนซิตี้ให้ได้ชมกันเรียกว่าหลายๆคู่ก็เป็นบิ๊กแมชเลยทีเดียนะครับติดตามชมกันได้ จนกระทั่งไปถึงต้นเดือนหน้าเลยนะครับคราวนี้มาที่แวดวงฟุตบอลของบ้านเรากันบ้างน,นะครับในเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกที่จะเปิดฤดูกาลในช่วงเดือนหน้าก็พร้อมๆกับการเปิดพรเมีย์ลีกในฤดูกาลใหม่นะครับไทยลีกของเราก็จะเปิดในช่วงวันที่11 12 13ของเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้ครับ16สโมสรของไทยลีก1มีการประชุมกันเองครับเตรียมแผนผุดแคมเปญเซฟ ไทยลีกนี่คือชื่อแคมเปญนะครับและเตรียมถ่ายทอดสดผ่านระบบ OTT ยืนยันว่าแฟนลูกหนังได้ชมไทยลีกครบทุกคู่อย่างแน่นอนครับเรามาดูรายละเอียดกับการประชุมของ16สมมสอน,นะครับนี่เป็นแฟ้มภาพที่เรานำมาประกอบในการนำเสนอข่าววันนี้นะครับหลังจากไม่มีผู้ซื้อลิขสิทธิ์ไทยลีกในฤดูกาลใหม่วันนี้ผู้บริหาร16สโมสรไทยลีกหก็ประชุมกันอีกครั้งนะครับ หาเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกภาพเตืยนนี้เป็นการประชุมครั้งก่อนหน้านี้นะครับโดยวันนี้ครับมีการประชุมกันที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์มติของทั้ง16สโมสรเบื้องต้นนั้นมอบหมายให้ตัวแทนจากโปลิสเทโรคือคุณธัญญะวงนาคเป็นโคศกไทยลีกคนใหม่โดยคณะทำงานของไทยลีกเปิดเผยว่าจะเตรียมถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งครึ่งฤดูกาลแรกผ่านระบบ ott หรือว่าการจ่ายเงินเพื่อดูผ่านแพลตฟอร์มพร้อมผุดแคมเปญ เซฟไทยลีกซึ่งเป็นการเชิญชวนบรรดาแฟนบอลทุกคนทุกสโมสรรวมทั้งคนที่รักในฟุตบอลไทยช่วยกันสมัครบริการในระบบนี้เพื่อให้เม็ดเงินรายได้กระจายเข้าสู่สโมสรโดยตรงและทำให้สโมสรสามารถเดินหน้าไปได้ตลอดทั้งฤดูกาลแบบยั่งยืนด้วยครับอย่างไรก็ตามครับแม้สโมสรจะตั้งแคมเปญน,นี้แต่ทุกสโมสรยังตั้งมั่นพัฒนาทั้งเรื่องตัวผู้เล่นสนามแข่งขันและแคมเปญต่างๆ เพื่อให้ไทยลีกไม่เงียบเหงาครับพร้อมเชื่อว่าจะเป็นฤุูการที่สนุกและเชิญชวนให้แฟนบอลสมัครระบบ OTT ด้านคุณกรวีประานันทกุลรักษาการบริษัทไทยลีกจำกัดยืนยันดูไทยลีกได้ครบทุกคู่แน่นอนครับซึ่งจะมีฟรีทีวีบางคู่ที่ถ่ายทอดสดและทุกคู่จะถ่ายทอดผ่านทาง OTT โดยไรายได้ทั้งหมดครับจะนำมาหารให้กับ16สโมสรสำหรับการแข่งขัน ไทยลีกหนึ่งนะครับก็จะมีเตะทั้งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์รวมไปถึงวันจันทร์ด้วยเพื่อกระจายจำนวนเกมให้แฟนบอลสามารถรับชมได้มากขึ้นทั้งนี้ราคาที่ตามที่ประชุมได้คิดเอาไว้นะครับคือเดือนละเพียงแค่49บาทเท่านั้นครับอ้างอิงจากของเดิมของ AIS Play อาจจะเพิ่มจาก49หรือน้อยกว่าก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ทั้ง2กรณีครับส่วนโปรแกรมแข่งขันจะปรับใหม่พร้อมผังถ่ายทอดสด โดยจะใช้เวลา1สัปดาห์ในการจัดผังใหม่นะครับแฟนของสมสรก็เดี๋ยวรอดูผังใหม่ว่าทีมที่ท่านเตรียมพร้อมจะตามเชียร์เนี่ยนะครับก็จะลงเล่นวันไหนเวลาไหนกันบ้างครับอ่ะนี่คือเรื่องของไทยลีกนะครับก็ใครที่เป็นแฟนแล้วก็คิดว่าเอจะไม่ได้ดูก็ยังไงก็มีการยืนยันกันแล้วนะครับว่าได้ดูทุกคู่ครบ ทางฤดูกาลแน่นอนครับคราวนี้เรามาดูในกีฬาชนิดอืน่นๆกันบ้างน,นะครับช่วงนี้ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับเยาวชนเอเชียชิงถ้วยควีนส์ครับแล้วก็มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันถึง8ชาติกีฬาที่ว่านี้คือไอซ์ฮอกกี้หรือฮอกกี้น้าแข็งนั่นเองครับเราให้ดูภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับพลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุกการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งรายการ Thailand Invitation u 15และ u 18 Championship 2023ชิงถ้วยพระราชธานสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีที่ลานสเก็ตน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena โดยในการแข่งขันครั้ง,งนี้ครับมีทีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมถึง8ประเทศครับได้แก่จ,จีน ไต้หวันฮ่องกงอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยเราในฐานะเจ้าภาพแบ่งออกเป็น2รุ่นคือรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน18ปีแข่งขันกันร,ร่วงวันที่17กรกฎาคมก็คือเริ่มเมื่อวันนี้นะครับไปจนถึงวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ครับ23กรกฎาคมก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่เด็กไทยได้มีโอกาสทดสอบและพัฒนาฝีมือโดยการพบกับ ทีมจากต่างประเทศหลายๆชาติที่มาร่วมแข่งขันนั่นเองครับก็ไปติดตามชมกันได้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนไอซ์ซอ็อกกี้แล้วก็อยากจะเชียร์เด็กไทยของเราด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูที่ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยของเรากันบ้างครับชุดชิงแชมป์โลกในเดือนสิงหาคมเดือนหน้านี่นะครับนี่คือทีมฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทยโดยการแข่งข,ข,ขันชิงแชมป์โลกเนี่ยจะมีที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษครับก็โชว์ฟอร์มเตะฟุตบอลนัดพิเศษ กับทีมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งนำทีมโดยคุณณพินทรศรีสัพพัผงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปประเทศอังกฤษในวันที่27รกรกฎาคมนี้ครับสำหรับศึกลูกหนังคนตาบอดชิงแชมป์โลกจะแข่งขันร่องวันที่1 2ถึง27สิงหาคมโดยทีมไทยเราปัจจุบันนี้อยู่อันดับ5ของโลกครับถือว่า ก็มีผลงานยอดเยี่ยมนะครับอันดับโลกนี่สูงถึงอันดับ5เลยทีเดียวซึ่งเป้าหมายของทีมในครั้งนี้ก็คือการจบไม่เกินอันดับ5จากทั้งหมด16ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อคว้าตั๋วไปร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสรวมถึงรายการชิงแชมป์โลกที่ทีมไทยเราเคยร่วมแข่งขันครั้งแรกในปี2018ที่ประเทศสเปนและจบอันดับ12มาแล้วนะครับครั้งนี้เราก็หวังว่าจะ ทำผลงานได้จบติดท็อป5นะครับอ่ะก็ส่วนเป้าหมายของเราก็คือลุ้นคว้าตั๋วไปแข่งขันฟุตบอลโคตาบอร์ดในพาราลิมปิกเกมส์ที่ปารีสกลางปีหน้ามาดูกีฬาระดับเยาวชนกันบ้างครับวันนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแถลงจับมือร่วมกับบริษัทไทยดิงส์จำกัดเตรียมเปิดศึกวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่11 ชิงถ้วยพระชทา,านสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยจะหาทีมตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาเทศบาลน,นครตรังระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนสำหรับรอบคัดเลือกเริ่มที่ภาคนครหลวงครับแข่งขัน1-7สิงหาคมนี้ที่สนามโรงเรียนเทศบาล1เยี่ยมเกศสุวรรณ ซึ่งคุณสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลบอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่านี่คืออีกหนึ่งเส้นทางในการสรรหาตัวแทนทีมชาติไทยในรุ่นต่างๆหลังจากนี้ครับก็เห็นได้ว่ามีรายการที่เปิดโอกาสให้เด็กๆน้องๆในรุ่นเยาวชนนะครับได้มีโอกาสที่จะต่อยอดสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงแล้วก็มีสิทธิ์จะขึ้นไปเป็นทีมชาติในอนาคตครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพจาจณาในวันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับหโมงเย็นวันนี้เกมพรีซีซั่น 3ามพลาสของเราถ่ายทอดสดจากออสเตรเลียสเปอร์พบกับเวสต์แฮมเปลี่ยนเวลาจาก6โมงเริ่มเกม5โมงเย็นบ้านเราติดตามชมกันได้ครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยครับสวัสดีครับ